จบบริบูรณ์สิริพรจ่ายหนักอดีตสามีถึงขั้นถอยรถปอร์เช่ใหม่อยู่กับลูกบุญธรรมฝ่ามรสุมชีวิตรักร้าวกับอดีตสามีและปัญหากับลูกสาวบุญธรรมถึงขั้นแตกหักพร้อมประกาศเป็นโสดอีกครั้งชีวิตลูกทุ่งหมอลำคนดังสิริพรอำไพพงศ์มีความสุขกับชีวิตใหม่มากเดินสายทำบุญเป็นประจำอย่างต่อเนื่องและยังคงดวงเฮงถูกลอตเตอรี่แบบรัวๆเลยล่ะค่ะล่าสุดเพจเจ้เผือกได้โพสต์ถึงชีวิตรักของนักร้องลูกทุ่งคนดังว่าอัปเดตชีวิตพี่นางสิริพรอำไพพงศ์หลังจากที่พี่นางตัดปัญหายอมแบ่งสมบัติให้คุณโก้อดีตสามีซึ่งจริงๆแล้วพี่นางไม่จำเป็นต้องแบ่งให้ก็ได้โดยโก้ได้รถได้บ้านในกรุงเทพพร้อมกับเงินในบัญชีอีกหนึ่งก้อนนี่ยังไม่รวมกับที่รวมหัวกันโกงไปก่อนหน้านี้อีกนะพี่นางดูมีความสุขมากขึ้นยังเดินสายทำบุญสลับกับท่องเที่ยวไปแบบตามใจฉันส่วนโก้พอได้ตังแล้วก็ไปถอยรถปอร์เช่สีม่วงมาใหม่อีกหนึ่งคันและใช้ชีวิตไปมากับบ้านในกรุงเทพที่พี่นางยกให้และโก้ก็อยู่ในบ้านกับอดีตลูกบุญธรรมของตัวเองอย่างมีความสุขขอขอบคุณข้อมูลจากเพจ Facebook เจ๊เผือกเว็บไซต์ข่าวสดออนไลน์ TRN TV คนอ่านข่าวขอบคุณค่ะ